ที่หลายๆคนนะครับจับตามองเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อคณะกรรมการหรือว่าของการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจของสนช.นะครับแต่งตั้งธีรศักดิ์แสนวรางกูลหรือว่าเสียอ้วนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีขโมยข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวในยุคของรัฐบาลปูแดงนะฮะออกไปเวียนเทียนขายให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำกรรมธิการทางด้านกฎหมายก็โดยกรรมธิการที่ว่าเนี่ยมีบิ๊กปุ้มนะครับพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกสนช.นั่งเป็นประธานและเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเสียอ้วนด้วยตัวเองเลยนะฮะที่สำคัญครับบิ๊กปุ้มเป็นน้องชายคลานตามกันมาของบิ๊กป้อมผมใช้คำชื่อเล่นๆกันเนี่ยนะครับบิ๊กปุ้มบิ๊กป้อมเนี่ยนะครับบิ๊กป้อมของเราก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่จริงก็ไม่ได้คลานตามกันมาหรอกคลานตามก็ต้องเป็นแฝดสิอันนี้คลานคนละปีรองนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องราวจึงถูกตีแผ่ขยายความใหญ่โตเป็นเรื่องที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับชื่อของเสียอ้วนรวมทั้งเสียเล็กกิตติพงษ์แสนวรางกูลผู้เป็นน้องชายเป็นที่รู้จักกันดีในวงการค้าข้าวนะครับโดยว่ากันว่าเสียอ้วนเป็นเพียงข้อต่อทอดหนึ่งที่เก่งกำไรจากการเวียนเทียนขายข้าวเข้าโครงการเฉพาะที่ถูกตั้งข้อหาจากทางการตำรวจมีการนำข้าวมีการนำข้าวออกจากโกดังเนี่ย 98,000 กระสอบมูลค่า99ล้านบาท99ล้านนะฮะคำถามจากสังคมพุ่งตรงไปยังบิ๊กปุ้มครับกระทบชิงไปถึงคณะคสช.ทันทีบิ๊กปุ้มก็คือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณน้องของคุณประวิตรวงสุวรรณครับก็เรียกว่ากระทบชิงไปถึงคสช.นะครับถึงความเหมาะสมที่แต่งตั้งคนที่ได้ชื่อว่าโกงประเทศมาดำรงตำแหน่งมีหน้ามีตาในแม่น้ำสายหนึ่งของคสช.นะเขาเลยตั้งคำถามไปทางคสช.นะครับว่านำซ้ำเนี่ยหลังตกเป็นข่าวอื้อฉาวแล้วสิทธวัฒน์พลเอกสิทธวัฒน์เนี่ยนะครับดูจะไม่ยี่ระกับเรื่องที่เกิดขึ้นแถมยังมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆหยุมหยิมบอกกับสื่อในเชิงว่าถ้าวุ่นวายนักปลดออกก็สิ้นเรื่องแม้ว่าท้ายที่สุดจะไม่อาจทนต่อกระแสสังคมที่รับไม่ได้กับเรื่องนี้จนต้องเฉดหัวเสียอ้วนออกมาจากตำแหน่งทันทีแต่ท่าทีและการกระทำที่ความผิดสำเร็จไปแล้วของแม่น้ำสายหนึ่งของคสช.เนี่ยนะครับยิ่งทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับรู้สึกหมดหวังกับยุคที่ใช้คำว่าปฏิรูปมานำหน้าคำพูดของทายาทวงสุวรรณเหมือนจะไม่สะทกสะท้านว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นความผิดจนอดคิดไม่ได้นะครับว่ารู้แล้วว่าผิดแต่ก็ยังจะทำครับก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับหากพบว่ามันมีปัญหามากเดี๋ยวตนมีคำสั่งให้เอาออกจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มันก็จบฮะนี่เขาพูดอย่างนี้อะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะอันนี้ไงฮะที่ผมเป็นห่วงคสช.เป็นห่วงสนช.เป็นห่วงท่านประยุทธ์ของผมคือเรื่องก่อนหน้านั้นก็มีนะไอ้คนนั้นเจอข้อหาช่อโกงหรือไปเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวที่ปรึกษาไม่ใช่ส่วนตัวโดยการแต่งตั้งเลยของประธานพัชระใช่ไหมเพชรรัตน์อะไรนะเอาลืมชื่อท่านอีกแล้วนะประธานใหญ่นั่นแหละครับครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยจริงอยู่ตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เป็นเพียงตำแหน่งลอยๆไม่มีค่าตอบแทนและไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปหากินไม่ได้ยิ่งจากประวัติของเสียอ้วนเป็นพวกรู้ช่องทางหลีกหลบโกงอยู่แล้วยิ่งนำไปหาผลประโยชน์ได้อย่างไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะคือจะเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หรืออะไรกันอะไรก็แล้วแต่คือที่ปรึกษาจะยืนไปอยู่คนเดียวฮะส่วนกิตติมศักดิ์ตั้งตามที่กี่คนก็ได้ประธานกี่คนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าคนมันจะโกงอ่ะนะบริเวณที่โกงกันมากที่สุดในประเทศไทยวันนี้ท่านทราบไว้ที่ไหนถ้าไม่ทำเนียบก็สภาผู้แทนราษฎรนั่นแหละพาพวกฝรั่งพาพวกคนจีนพาพวกต่างประเทศมาแล้วก็มาทำทีมาถ่ายรูปกับประธงประธานใช่ไหมแล้วก็ทำทัญญาโน่นนี่นั่นก็รอกันที่นั่นกันแหละแล้วคนจีนก็หาได้ช่องก็ไปรอกันต่ออีกเป็นทอดๆครับพิมพ์นามบัตรเข้าพิมพ์นามบัตรเข้าแล้วยิ่งโอ้โหนะใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ใช้นามว่าประเทศไทยใช่แต่คนที่ทำไม่ใช่คนไทยทุกคนทำเลยมีคนไม่กี่คนเท่านั้นเนี่ยที่มีสิทธิ์ทำได้อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับพี่บางทีบอกว่าใช้ตำแหน่ง
ปใช้ช่องทางหาประโยชน์กับส่วนตัวเนี่ยตัวผมเองเคยเจอกับตัวอาจารย์ในสมัยยุคนึงที่รัฐบาลก่อนหน้านี้นะครับบริหารประเทศเนี่ยคนใกล้ชิดของคนบางบอนผมเขาโชว์นามบัตรผมเลยนะผมเป็นคนสนิทของคนนี้ผมเป็นคนสนิทของคนบางบอนด้วยภาพถ่ายไหมภาพถ่ายด้วยนี่แหละครับคือมันใช้เป็นช่องทางเป็นก็ไปอ้างเพราะว่าเข้ากลางอยู่ยุคใครก็ยุคมันแล้วบางคนนามบัตรนี่พับได้เลยนะตำแหน่งคือทำเป็นบัตรแค่นี้ไม่พอต้องเป็นทำเป็นคุณธีรศักดิ์และสีอ้วนคนนี้นะฮะเมื่อกี้เล่าไปยังฮะเคยถูกตำรวจภูธรภาคหนึ่งจับกุมพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์แสนวรวงกูลแสนวรางกูลหรือเสี่ยเล็กบิ๊กเล็กกับใหญ่พี่น้องฮะสองคู่แล้วนะพี่น้องเนี่ยฮะบิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่สองคนอ้วนฮะก็เมื่อ30 กรกฎาคม 57นะฮะโดนจับหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีข้อหาว่าไงฮะร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนติดคุกมากกว่านะจากการที่ได้ทำสัญญากับองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.ให้เช่าพื้นที่ในโกดังเก็บข้าวแต่กลับร่วมกันขโมยข้าวที่ฝากไว้ไปหมุนเวียนเข้าโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์หลายครั้งรวมปริมาณข้าวที่สูญหาย 98,000 กระสอบคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ครับ98,435,000 บาทซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับผู้ที่ลงนามคำสั่งข้างต้นคือพลเรือเอกดิษฐวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกสนช.ฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจเป็นประธานกรรมการที่ยิ่งใหญ่ทั้งระดับยุติธรรมแท้ๆเลยกรรมการตำรวจด้วยฮะนี่ฮะกระบวนการยุติธรรมด้วยนะฮะกิจการตำรวจด้วยนะฮะตำรวจกับกฎหมายด้วยนะฮะอยู่ในกรรมการนี้หมดเลยแล้วก็ท่านก็แต่งคนที่มีปัญหามีหมายจับกำลังอยู่ระหว่างศาลสืบสวนสอบสวนด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะแหมแล้วนะพูดลงนามบอกไปแล้วนะฮะเนี่ยฮะรายงานกรรมาธิการชุดนี้ด้วยนะครับเอาหน่อยเขาบอกว่า มีพลเรือเอกดิษฐวัฒน์วงสุวรรณเป็นประธานพบว่ามีพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นรองประธานกรรมาธิการกลุ่มนี้หมดเลยนะฮะ ร้อยตำรวจตรีพงนิวัตรยุทธพันธ์บริการรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่2พันตำรวจโทพงชัยวราชิตรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่3นายธานีอ่อนละเอียดเลขาธิการคณะกรรมาธิการพลตำรวจโทบุญเรืองผลพาณิชย์เนี่ยสกุลเดียวกันนักการเมืองโฆษกกรรมาธิการนายมนตรีสีเอี่ยมสะอาดที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพลตรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่ปรึกษา นี่เป็นพี่หรือน้องคุณประธานนะฮะเป็นพี่พี่ใช่ไหมฮะเป็นพี่พลเรือโทกฤษดาเจริญพานิชที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคณะนี้เต็มไปด้วยตำรวจแล้วก็พัชรวาทน้องประวิตรก็ได้ด้วยอยู่ด้วยแล้วเขามองอย่างนี้ด้วยนะครับอาจารย์เขาบอกว่าการส่งเสียอ้วนเข้ามาเนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นสปายคอยเอาไว้เคลียร์กับใครหรือเคลียร์เอกสารสำคัญบางอย่างที่ยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพื่อมาให้สาวไปถึงตัวการใหญ่ในการขโมยข้าวในโครงการรับจำนำข้าวไปขายหรือไม่ก็ประชาชนได้ความจริงหรือไม่นะครับประชาชนเสียแล้วแหละแต่ความจริงจะทำยังไงและชดใช้ไปไงก็เงินเรานั่นแหละเข้ามาไอ้พูดอย่างนี้คงพูดได้นะแต่วันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไอ้อ้างตัวบุคคลสักไม่พักก่อนเหรอก่อนฮะพักก็ดีพักเหรอพักพักกันสักครู่ครับครับช่วงที่สี่พอดีมีเดี๋ยวถามหน่อยคุณเคยพูด1 2 3 1 2 3ไหมแล้วไอ้หนึ่งก่อน1 2 3มันอะไร1 2 3แล้วก่อนเราจะเอาแค่1 2 3 1 2 3เนี่ยก่อนมันอะไรก่อนก็เปิดไมค์ก่อนเลย
ฮัลโหลเทสใช่ไหมฮะ1 2 3เงี้ยฮะไม่พูดลองไม้ลองไม้อ่ะฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6 7 8 9เออแล้วก่อน1 2 3ก็เปิดมาไงไม่ใช่อะไรก่อน1 2 3ก่อน1 2 2ดิจริงเหรอล่ะไม่เสียงหรอกแค่นี้อ่ะแค่นี้จริงที่เอามาพูดเพราะว่าท่านอดีตสสนะครับวิราชจันทร์พิทักษ์กับวัชรเพชรทองสองคนก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นอยากทำหน้าที่เป็นสสอยู่ทั้งท่าที่ไม่มีสภาครับวันดีคืนดีก็แอบเอาเอกสารไปยื่นให้สนช.สปช.ทำการขุดคุ้ยเกี่ยวกับการทุจริตเนื่องมาจากว่าอย่างนี้ครับทางวัชรเพชรทองกับสสวิราชจันทร์พิทักษ์เนี่ยบอกว่าไปเจออดีตผู้ว่านะครับทั้งหมด21จังหวัดทำการเอางบฉุกเฉินนะครับไปซื้อไอ้ยาฆ่าแมลงบางจังหวัดนี่จังหวัดเดียวนะครับซื้อถึง811ล้านอย่างนี้แล้วบังเอิญอดีตผู้ว่าเหล่านั้นนี่มีอยู่2คนปัจจุบันก็มาเป็นสนช.อยู่ด้วยแต่ส่วนข้อหาเนี่ยเขาแจ้งไปแล้วนะถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านพลเอกไพบูลย์เรียบร้อยแล้วล่ะแต่หนึ่งในนั้นนะครับสองในนั้นวัชรเพชรทองบอกว่ามีคนที่เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ซื้อยาฆ่าแมลงที่มีการซื้อแพงกว่าท้องตลาดนี่แหละอยู่ถึงสองคนแต่ปัจจุบันนี้สองคนนี่มาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการงบประมาณปีพ.ศ. 2559ที่กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ทางวัชรเพชรทองกับวิราชจันทร์พิทักษ์ก็เลยไปกังวลว่าเออเอาคนที่มีประวัติด่างพร้อยนี่หรือว่าสตง.พิสูจน์แล้วปปช.กำลังเดินเรื่องอยู่นี่มาเป็นสนช.อย่างเดียวก็ยังพอรับได้แต่มาเป็นกรรมาธิการงบประมาณนี่มันจะเหมาะจะควรไหมนี่คือสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยนะครับผมเองในฐานะที่เคยอยู่สภาก็บอกว่าอะไรที่จิ้งจกทักแล้วนี่ก็ควรจะฟังไว้บ้างและที่สำคัญนะวันนี้ที่เขากล่าวหาว่าพูดว่า21จังหวัดนะณวันนี้ผมอยากให้เร่งพิสูจน์ได้เถอะไม่ใช่ประเภทที่โอ๊ยเอาคนขโมยขายข้าวมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยแล้วจะบอกว่าเอ้ยแม่น้ำผ่าสายปฏิรูปเธอเราเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆอย่าเถอะนะผมว่านะอย่าเอามากเลยสำคัญมากๆมันต้องบริสุทธิ์ผุดพองมันคล้ายๆกับมันอะไรเอาอะไรมาแฝงพ่วงท้ายท่านนายกก็งานมากพอแล้วก็งานเขาก็วางใจคุณแต่เสร็จแล้วเขายิ่งไว้ใจคุณมากเท่าไหร่คุณกลับเป็นคนกลับกรอกเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้นะฮะไปกันไม่ได้มีเรื่องของการที่คบกันทางเฟซเนี่ยมีปัญหาแล้วนะครับปรากฏว่าหนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันโอ้โหเก็บข้าวเก็บของหลอกสาวไทยบินมากรุงเทพขณะที่รู้จักกันคบหากันในเฟซนะฮะกับสาวไทยอายุ16ปีผ่านมาก็คุยกันจนต้องพอใจแล้วเอาละอยู่กระเป๋าก้าวลงบันไดเรือเดินก้มหน้าร้องไห้ไม่รู้จะไปไหนดี มาเมืองไทยเลย หวังไงฮะจะพบกับสาวจะแต่งงานกัน ที่หาดใหญ่ หวังได้ใช้ชีวิตกันแน่นอนครับแต่ก็ดีใจกับเขานะใช่แต่พอเจอเขาจริงๆแล้วผิดหวังจะได้แต่งการแต่งงานกันผิดหวังทั้งคู่เลยถ้าเจออย่างคุณสมบูรณ์ก็ไปเรื่องนึงใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ฮะเนื่องจากฝ่ายเงิน ฝ่ายชายเนี่ยแจ้งความว่าถูกขโมยเงิน 2,000 ก็นิดเดียวอ่ะนะทำไมงั้นล่ะก็คือส่วนฝ่ายหญิงก็ยืนกรานว่าถูกแบล็คเมล์ก็จะบอกว่าสาวไทยกับหนุ่มอเมริกันอเมริกานัดกันเจอกันที่ไหนนะที่หาดใหญ่ที่หาดใหญ่ครับ
เอาก็แสดงสมิตรมิตรต่างแหละจึงนักกันที่หาดใหญ่คบกันทางเฟซมานานแล้ว